สวัสดีครับวันนี้ตอนนี้มาตรวจงานนะครับที่สยามพาวไลนะครับผมพรุ่งนี้ใครมางานบ้างเอ่ยเจอกันพรุ่งนี้เอ้ยมากันใช่ไหมครับอันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะน้องๆ นอนกันหมดแล้วครับน้องๆ นอนกันแล้วหรือนอนกันนอนกันเนี่ยไม่รู้เพราะว่าวันนี้ไม่ได้เจอน้องเลยเพราะว่าวันนี้นั่งเตรียมไฟล์เตรียมงานทำกราฟิกอะไรใดๆทั้งวันนะครับไม่ได้เจอน้องเลยเสียใจกดบัตรไม่ทันเฮ้ยแต่มันยังผมเห็นคนขายบัตรเรกูล่าอยู่นะใน Twitter อ่ะมันมีคนที่แบบปล่อยขายแบบว่าบัตรเรกูล่าเรกูล่า6อะไรสักอย่างเหลือแค่พี่ที่มาใช่เดี๋ยวไปหาหน้างานผมว่าน่าจะมีนะเดี๋ยวรอดูแต่คือบัตรอะในออนไลน์ในระบบมันเต็มหมดแล้วทุกคนแต่ว่าเหมือนน่าจะมีคนที่ปล่อยขายอยู่นิดหน่อยนะครับแต่ถึงไม่ได้มาหน้างานเนี่ยก็สามารถที่จะมาให้กำลังใจได้เนาะเรามีบูธขายของต่างๆมีอะไรหรอมีอะไรบ้างใช่ไหมเจอกันออนไลน์วะได้ครับเจอกันออนไลน์เลยพรุ่งนี้ไม่อยากเข้าทวิตเลยกว่าสปอยพีหนึ่งอ๋อทำไมไม่มาอมาตรวจครับใช่น้องๆ น่าจะนอนกันหมดแล้วล่ะผมว่าผมมาตรวจว่าแบบเป็นยังไงบ้างซึ่งพาวอะไรคือใหญ่มากใหญ่จริงนะครับก็คือบัตรหลังสุดเนี่ยน้องก็ตัวเล็กอยู่นะแต่ดูหนังอาจจะตอนดูหนังอาจจะสบายตาบัตรข้างหน้าเนี่ยตอนดูหนังอาจจะแงนคอแต่เห็นน้องชัดแต่บัตรข้างหลังเนี่ยเห็นน้องไม่ค่อยชัดแต่เนื้อแบบยังไงสบายตาเวลาดูเนี่ยวันนี้ผมมานั่งอยู่ข้างหลังเลยนะมานั่งอยู่ข้างหลังแบบจะเต็มข้างหลังมันจะแบบหมดแล้วนะฮะซึ่งก็เห็นน้องแบบไกลๆนะครับเห็นแบบไกลๆนะครับทีมหน้าจอโอเคเวทีเล็กๆครับเพราะว่าเราไม่ได้มันเป็นจัดในโรงภาพยนตร์เนาะก็จะได้เป็นฟิลบรรยากาศมากกว่านะครับก็จะประมาณนี้นะทุกคนครับลองตอบไลน์ก่อนยุทักผู้ช่วยเราไปได้ไหมคือบอกแล้วเนี่ยว่ายุ่งมากแบบ 2-3 วันนี้คือใครโทรมาใครไลน์มานี่คือรับไม่ได้เลยเพราะว่าแบบยุ่งสุดๆไม่ไหวแล้วคือเนี่ยคือยังไม่ได้นอนตั้งแต่เมื่อวานนอนไปนิดเดียวแล้วก็ขาพลิกอีกเหนื่อยนะครับคือรู้เลยว่าจะต้องแบบหาทีมงานมาช่วยในอนาคตเยอะๆเลยเพราะว่านี่คือแบบเหนื่อยจริงเพราะเราต้องดูคุม EP 1นี่ EP 1เนี่ยที่เอามาฉายให้ทุกคนดูวันพรุ่งนี้เนี่ยก็ประมาณแบบ 90% นะยังไม่ใช่แบบว่า 100% ถึงให้ดูแค่2พาร์ทก็ตามมันมีทั้งหมด4เบรกใช่ไหมเราเอามาให้ดูแค่2เบรกเนี้ยอาจจะต้องยังไปแก้นิดๆหน่อยเพราะว่ายังไม่ได้ใส่พวก introduce หรือว่าแนะนำตัวนักแสดงยังไม่ใส่ไปให้ทุกคนดูนะเราไปรอลุ้นในวันจริงดีกว่ามันก็แต่ว่าพวกคัตติ้งพวกอะไรก็ 100% แล้วฮะเหลือแค่พวกแบบเอฟเฟคหรือ element อะไรต่างๆที่ต้องเพิ่มเข้าไปก็แอบเหนื่อยอยู่ครับพรุ่งนี้มีอะไรบ้างที่จะขายของใช่ไหมคือเราไม่ได้ทำอาร์ตเวิร์กมาเนาะเพราะเราก็ยังไม่ชัวร์ว่าเราจะเอาอะไรมาขาย
ได้ครบไหมนะเพราะบางอย่างตอนนี้โรงงานก็ทำช้าแต่ว่าที่รู้ๆแน่ๆเนี่ยเรามีตุ๊กตามาขายทั้งหมด25คู่ตัวละ 1,990 บาทซึ่งมันแพงเพราะว่าต้นทุนมันสูงมากเพราะเราไม่ได้ใช้แบบวัสดุหรือว่าเนื้อของตัวน้องเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวแบบถูกๆไงเราอยากได้ของพรีเมียมก็เป็นรับเป็นงานทำมือด้วยครับเอามาแค่25ตัวเท่านั้น50ตัวสิเพราะว่ามัน25คู่50ตัวใครอยากได้ลองตัวไหนก็ลองดูนะครับแล้วก็มีอะไรอีกนะมีหมวกคิรินนะฮะหมวกคิรินรู้สึกว่าหมวกคิรินทำมาประมาณ50หรือ100ใบไม่แน่ใจนะครับราคา490บาทสำหรับหมวกคิรินแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะทุกคนอ๋อแล้วก็มีผ้ามีผ้าผ้าห่มนะฮะผ้าห่มลายนี่เฮียที่น้องเจมสุออกแบบตัวการ์ตูนแล้วผมช่วยทำด้วยก็ตัวนั้นก็เอามาขายทั้งหมด550ผืนละ 1,090 บาทนะครับแล้วก็มีอะไรนะมีถุงผ้ามีขายทั้งหมดประมาณ10ใบก็รอติดตามนะครับพรุ่งนี้กับตื่นเต้นนะเพราะว่าไม่รู้ว่าทุกคนจะดูคือเมื่อกี้ไม่ได้ยินเสียงใช่ไหมครับก็คือจะบอกว่าตื่นเต้นเพราะว่าเราไม่รู้ว่าทุกคนอ่ะจะฟีดแบ็กยังไงกับ EP 1แบบ 50% เพราะจริงๆผมอ่ะคิดว่า EP 1ต้องดู 100% ถึงจะชอบเพราะว่าผมชอบพาร์ท4ของ EP 1มากเลยแต่เราก็คงฉายได้แค่2พาร์ทเท่านั้นนะครับเพราะว่าอยากให้ทุกคนไปลุ้นเพิ่มเติมเดี๋ยวแห้งเดี๋ยวดูแล้วมันแห้งวันที่ออนจริงนะครับนี่ผมแบบลงบันไดแล้วผมก็คือขาแพงมานะฮะเน็บกินน่องก็คือเจ็บมากแต่ต้องเดินเพราะบินไม่ได้นะครับพูดอะไรวะเนี่ยขอเดินไปนะครับโอ้ยสอขอบคุณมากครับ ATH Channel ผมชอบช่อง React คุณเหมือนกันเพราะว่าเป็น React ที่พูดตรงหมายถึงว่าไม่ได้เอาใจแฟนคลับหรือว่าคนทำสังเกตมาหลาย React ก็รู้สึกว่าถ้าวันหนึ่งวิจารณ์เราก็จะเข้าใจนะครับติชมได้เลยแต่เราก็ตั้งใจมากเพราะเราก็เป็นอย่างที่บอกเราออกตัวตลอดเราเป็นค่ายเล็กเนาะเราอยากทำให้มันใหญ่เพราะว่าเราก็อยากแสดงศักยภาพว่าเฮ้ยเราก็อยากตั้งใจอ่ะเผื่อวันนึงเราอาจจะได้แบบเอ้ยมีคนสนับสนุนเยอะๆจนวันนึงอาจจะใหญ่โตขึ้นได้นะครับเลยทุกอย่างมันก็ต้องมีการลงทุนหรือว่าตั้งใจเป็นพื้นฐานแต่ก็อาจจะทำได้ดีไหมก็ต้องรอดูผ้าห่ม 1,290 นะครับMV ตอนท้ายติวเตอร์ลืมท้ายด้วยจริงๆ MV ตอนท้ายคือตั้งใจให้ลืม
ไม่ใช่ตั้งใจลืมสิตั้งใจเอาคัทตั้งใจเอาคัทที่มันแบบว่าที่น้องเต้นหลุดอ่ะมาใส่เพราะว่าจะได้เห็นความน่ารักความแบบเป็นธรรมชาติของน้องเนาะบางทีเราก็ไม่ต้องเป๊ะ 100% ก็ได้เราก็เลยเอาคัทที่น้องเต้นผิดๆมาเป็น end credit ของ MV นะครับเมื่อตอนเย็นซนไปเดทกันเหรอผมไม่รู้ตุ๊กตาตัวละ 1,990 นะครับเราแบบขาย2ตัว 1,990 ผมก็คงอาจจะไม่ได้อะไรเท่าไหร่ก็อาจจะขายราคาสูงนิดนึงหนูนึกว่าติวเตอร์ลืมท่าคือนางก็ลืมท่าแหละคือหมายถึงว่านางก็เต้นผิดใช่ไหมผ้าห่มเริ่มขายแต่10โมงนะครับแต่ว่าโฟโต้บุ๊กตู้มันดีเดี๋ยวลุ้นอีกทีว่ากี่โมงเนี่ยจะประกาศในทวิตนะฮะไม่รู้ของมากี่โมงจริงๆก็คืออยากเอามาขายเพราะอยากให้ทุกคนแบบตื่นเต้นมีกิมมิคอาจจะมีน้องๆบางคนลงมาขายหรือเปล่าก็ต้องรอดูนะครับวันนี้ก็ฟังไอ้คนน่ารักด้วยนะครับเพราะว่าเป็นอะไรที่น้องตั้งใจมากผมเองก็เป็นเอาจริงๆก็ถือว่าเป็นงานกำกับ MV ครั้งแรกเหมือนกันก็ไม่เคยกำกับ MV เองถึงบางทีจะกำกับไปหลับไปแต่ก็มีสติตลอดนะครับเพราะว่าทำงานเยอะเกินก็จะมีน้องกิก้าช่วยด้วยก็เป็นอะไรที่ดีนะครับเพราะว่าก็เขียนสตอรี่กับกิก้าก่อนถ่ายแบบ3วันได้มั้งเราก็รู้สึกว่าอยากจะสื่ออะไรอยากจะให้คนเห็นอะไรแล้วก็เขียนไปอย่างแบบฉากที่เป็นที่สื่อถึงสมรสเท่าเทียมหรืออะไรเงี้ยเราก็แบบสอดแทรกเราก็บอกเลยว่าต้องมีนะเราก็เป็นคนแบบคิดเองว่าจะใช้อะไรก็มีปรึกษาเพื่อนๆเหมือนกันว่าเฮ้ยแบบข้อมูลอะนะเท่านั้นก็คิดเองก็เป็นภาพในหัวเราตั้งแต่เราฟัง MV ครั้งแรกของตั้งแต่ฟังเพลงครั้งแรกที่พี่แอมส่งมาแล้วก็พยายามที่เราทำงานไวอ่ะมันไม่ใช่หรอกไม่ใช่ว่าเราโอเคเราจะเตรียมงานไวจริงแต่ว่าภาพมันมีในหัวอยู่แล้วตั้งแต่เราฟังเพลงครั้งแรกเลยว่าเอ้ยเราจะทำ MV แบบไหนอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเรื่องภาพอะไรก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ชื่นชมเราเห็นแล้วแล้วก็ดีใจเพราะเราค่อนข้างที่จะให้ความซีเรียสกับเรื่องภาพอย่างที่เคยบอกว่ามันคือเราเข้าใจแหละบทและการแสดงก็คือสำคัญมากๆที่สุดกว่าด้วยซ้ำแต่อย่างที่บอกว่าภาพมันก็คือภาพลักษณ์อะสำหรับเรามันก็คือหน้าต่างแรกที่คนเห็นก็อยากจะทำให้มันรู้สึกว่าเฮ้ยเรามีความตั้งใจจริงๆนะเราแบบละเอียดไหมก็ไม่ได้ถึง 100% แต่ก็มากที่สุดเท่าที่หน้าใหม่จะทำได้นะวันนี้เนี่ยเจมจริงงงคือผมอะทำงานอยู่ข้างบนเว้ยนั่งวางกราฟิกอยู่แล้วแบบว่าได้ยินเสียงคนกรี๊ดหัวเราะอะไรเงี้ยผมก็แบบไลฟ์แล้วผมก็ไม่สามารถดูไลฟ์ได้ไงเพราะว่าผมทำกราฟิกในคอมงานวิดีโอมันไม่สามารถที่จะเปิดเสียงแทรกได้พอมาดูแฮชแท็กกันแหละอะไรกันเนี่ยเจมเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเช็คบัญชีเนี่ยเจมนะฮะไม่ได้เลยซีนูนิวก็ไปอยู่ไปเที่ยวกัน2คนงอนมากไม่ชวนนูนิวก็แบบไลน์มาแบบว่าตื่นเต้นจังอะไรเงี้ยนอนไม่ค่อยหลับก็คือแบบใต้ตาคล้ำเลยเพราะน้องนอนไม่ค่อยหลับน้องตื่นเต้นแล้วก็แบบนี่ก็ถามไปไหนกันมาอะไรอย่างงี้น้องก็บอกว่าไปซื้อของกันครับนี่ไม่ใช่เดทนะครับแค่ไปซื้อของกัน2คนนี่มีความขิง1หนูนิวเราตัวนี้นะฮะยังไงพรุ่งนี้มีใครมาบ้างกด1ครับอยากรู้กด1ครับอยากรู้ใครมาบ้างใช่คือน้องตื่นเต้นช่วงนี้น้องนอนไม่หลับเลยครับคือเราเข้าใจอ่ะ
เราก็ตื่นขนาดเราเองนะเรายังขนาดเราไม่ได้เป็นคนแสดงพวกนี้นะหรือเราไม่ได้เป็นคนที่แบบเรายังตื่นเต้นแต่เราก็ควรตื่นเต้นแหละเราเป็นผู้จัดเป็นผู้กำกับเราก็ต้องตื่นเต้นนะเนาะแต่หมายถึงว่าเราก็คิดว่าน้องน่าตื่นเต้นกว่าอย่างเราเลยยังเคยผ่านแบบงานนั้นงานนี้มาบ้างอาจจะไม่เยอะแต่ก็ผ่านมาบ้างแต่น้องก็คืองานใหญ่ครั้งแรกในชีวิตอะหนึ่งมาหน้างานสองออนไลน์ใช่ครับน้องก็คือตื่นเต้นเราก็เข้าใจน้องแหละก็คือเดี๋ยวเราจะให้ดูจุดต่างๆคร่าวๆนะครับอันนี้คือมาหน้างานเนี่ยเราก็มาซีโซนกรุงศรี IMAX ก่อนนะฮะมากรุงศรี IMAX เราก็คือขึ้นนี่ขึ้นบันไดลิฟต์เอ้ยบันไดลิฟต์ว่ะบันไดเลื่อนมาเลยครับขึ้นมาปุ๊บแล้วก็เขาก็จะเจอนี้ใช่ไหมเขาก็จะเห็นตรงนี้เลยโซนนี้ทั้งหมดนะฮะจะเป็นของเราทั้งหมดนะครับจะเป็นของเราทั้งหมดซึ่งตอนนี้ก็จะมีกลุ่มบ้านแฟนคลับมาแบบจัดบูธกันอยู่นะครับอันนี้คือตู้สติกเกอร์นะครับตู้สติกเกอร์นี่2อันซึ่งเข้าได้แค่ทีละ2คนเท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเข้าเกินนี้เนี่ยอาจจะต้องใส่แมสแต่ถ้าเกิดว่าจะถอดแมสก็เข้าได้แค่ทีละ2คนเท่านั้นนะครับแล้วก็ถ่ายได้แค่ครั้ง1ครั้งแต่ว่าถ่ายหลายครั้งได้แต่หมายถึงว่าเข้าครั้งนึงจะถ่ายแบบ5ใบเลยไม่ได้ต้องถ่ายแค่ครั้งละใบแล้วก็มาต่อแถวต่อถ้าอยากจะถ่ายได้อีกหลายใบนะครับซึ่งการที่จะมาถ่ายตู้สติกเกอร์ตรงนี้ได้เราต้องไปลงทะเบียนตรงนี้ก่อนนะครับนี่เราต้องไปลงทะเบียนตรงนี้แล้วก็ซื้อตั๋วตรงนี้ซึ่งการถ่ายสติกเกอร์รูปหนึ่งนะครับ300บาทแล้วเราก็จะมาเดินมาตรงนี้นะครับมาให้ตั๋วเขาว่าเฮ้ยเนี่ยเรามีตั๋วสติกเกอร์นะแล้วเราก็มาถ่ายสติกเกอร์ซึ่งสติกเกอร์ความพิเศษยังไงตั๋วสติกเกอร์ที่เราได้ไปนะครับจะเป็นลายนิ่งเฮียเลยจะมีให้เลือกประมาณ4แบบมีแบบการ์ตูนแบบคนแบบโลโก้แล้วก็แบบที่เป็นเฉพาะเกื้อเหรียญ นะครับประมาณนั้นนะครับประมาณนี้นะครับคือเข้ามาปุ๊บเราก็จะมาลงทะเบียนใช่ไหมแล้วก็มาตรวจ ATK ตรงนี้เลยพอตรวจ ATK ตรงนี้เสร็จปุ๊บนะฮะก็จะมีโซนตรง Wonder Womanเราก็จะมีโซนไว้รอว่าผล ATK คุณจะเป็นอย่างไรนะครับขอให้ทุกคนผ่านนะครับแล้วก็เสร็จปุ๊บก็จะมารับดิสแบนลงทะเบียนตรงนี้ก็จะเป็นโซนขายของดูมาดีและมันดีเวิร์กนะฮะอันนี้ก็จะเป็นติวเตอร์ยิมเป็นซีนูนิวแล้วก็จะเป็นแมกนัตนะครับแล้วก็จะเป็นโทนทูสติกเกอร์ประมาณนี้เลยครับประมาณนี้เลยขอโทษนะมาไลฟ์เวลานี้เพราะว่าเพิ่งว่างที่จะมาดูงานนะครับเลยแบบว่าเพิ่งว่างจริงๆไม่ได้มีคนอื่นโอเคนี่ก็คืองานแต่ว่าเดี๋ยวของจริงก็จะมีแบ็คดองแบ็คดรอปน้องๆมีสแตนดี้มาถ่ายรูปได้ครับส่วนการซื้อสินค้านะครับใช้ QR code นะทุกคนใช้ QR code ในการจ่ายเงินนะครับ QR code เท่านั้นแต่สมมุติว่าไม่ได้จริงๆก็จ่ายเป็นเงินสดได้แต่รบกวนเป็น QR code จะสะดวกที่สุดนะครับเป็น QR code จะดีที่สุดซึ่งเดี๋ยวเราให้ดูหมวกคิรินดีกว่าอันนี้คือหมวกคิรินนะครับนี่โลโก้นี้ออกแบบเองด้วยเป็นคิรินดีมากให้ดูตัวคิรินหมวกคิรินนะครับที่จะทำไปขายนะครับแล้วก็นี่น้องน้องน่ารักมากทุกคนมันคือตัวกิเลนคือในนิยายมันคือมังกรใช่ไหมมันคือมังกรแต่ว่าเราทำไม่ได้เพราะนั้นมันติดลิขสิทธิ์ใช่ไหมตัวทองอะไรนะเขี้ยวกุดกับทองเพิงใช่ไหมเพิงนวลเนี่ยมันทำไม่ได้เราก็เลยออกแบบหน้าตามาใหม่เลยซึ่งค
ขนมันน่ารักมากทุกคนดูดิขนนุ่มมากแล้วคือตัวนุ่มมากคือไม่ได้งานกิ๊กก๊อกแน่นอนแล้วก็เป็นงานทำมือแฮนด์เมดด้วยน่ารักมากเลยครับและนี่คือผ้าใหญ่ไหมล่ะคิดดูสินี่คุ้มแน่นอนทุกคนคือเราทำราคาอาจจะไม่ได้ถูกแต่ว่าคุณภาพอะมันได้แน่นอนเพราะเราคิดแล้วเราทำของถูกกับคุณภาพดีกว่านะครับถามว่าหมวกกับตุ๊กตามีขายออนไลน์ไหมมีนะครับแต่อาจจะไม่ใช่ช่วงนี้เดี๋ยวเรามีพรีออเดอร์อีกทีนึงอยู่แล้วครับแต่แค่ว่าใครอยากได้ไปอยู่ในอ้อมก่อนเขาก่อนใครเลยก็ต้องมาที่งานนี้นะครับขายของเก่งมากใช่ไหมฮะบอกแล้วครับคิวตี้พายขายทุกอย่างนะครับไม่คู่แข่งพิมพ์ลี่พายนะครับเป็นคิวตี้พายขายทุกอย่างไปแล้วหนึ่งประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวก็จะมีอะไรอีกใช่ไหมเดี๋ยวว่ากันน่าจะมีแค่นี้อ๋อมีถุงผ้ามีขายทั้งหมด10 ใบเอานิดนิดหน่อยก็เอานะมีทั้งหมด10 ใบเพราะว่าทำมาแจกให้คนที่มางานแต่เหลือครับก็ขายนิดนึง10 ใบนี่ถุงผ้าคือดีนะทุกคนมันไม่ใช่ถุงผ้าแบบว่ากิ๊กก๊อกนะฮะนี่มันเป็นถุงผ้าที่แบบผ้าดีมากนี่เลยสั่งตัดไซส์พิเศษด้วยนะฮะมีฮีเลียนขายไหมคะอยากได้ไปถามหนูเกื้อก่อนแล้วกันนะครับว่าหนูเกื้อเขาให้ไหมแต่บูธแต่ละบูธนี่นะแฟนคลับทุกคนนี่ตั้งใจทำกันนะน่ารักมากเลยอยากให้ทำแหวนทำครับทุกคนแต่ตอนนี้ผมเครียดแหวนมากเลยเพราะว่ารู้ไหมว่าต้นทุนแหวนกี่บาททุกคนวงเล็กๆกับเป็นพันเพราะใช้แต่คืนนี้ผมก็เลยบอกกับคนทำแล้วว่าถ้าแหวนนะเราอาจจะไม่ต้องคุณภาพขนาดก็ได้เพราะว่ามันแพงเกินกับวงนึงเล็กๆแล้วเป็นพันแล้วเราต้องขายกี่บาทเพราะว่าเราใช้แบบใช้เพชรอะแต่ว่าทีนี้เราก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเราอาจจะไม่ต้องจำเป็นจะต้องแพงขนาดนั้นเอาแบบหลักร้อยไหมอะไรเงี้ยเพราะแหวนมันเป็นชิ้นเล็กๆอะทุกคนหลับกันหมดแล้วที่จะมางานพรุ่งนี้ทุกคนถึงตื่นเต้นเอาดีๆแบบตื่นเต้นจริงอยากสปอยมากเลยแต่สปอยไม่ได้นะครับแต่ละบูธน่ารักนะฮะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมปิดไลฟ์แล้วนะฮะแต่ไม่รู้จะได้หลับกี่โมงนะครับวันนี้น่ารักทุกคนต้องมาคือมันเป็นงานเล็กๆมันคือคิวตี้โชว์คิวตี้พาร์ทอะไรนั้นน่ะมันจะไม่ใช่งานใหญ่โตหรือว่างานที่มันเป็นแบบการมีติ้งจริงจังอลังอะไรเงี้ยอาจจะยังไม่ได้เพอร์เฟคหรือสมบูรณ์มันอาจจะยังแบบเป็นงานเล็กๆน่ารักตามชื่อนะฮะแต่ว่าทุกคนก็ตั้งใจรวมผมเองก็ตั้งใจที่อยากจัดให้ทุกคนคือจริงๆราคาบัตรอ่ะที่ทุกคนบอกว่าไม่แพงอ่ะมันคือเรื่องจริงนะเพราะว่าตอนนี้ผมบอกเลยผมอ่ะที่ผมขายของเยอะๆเนี่ยไม่ใช่อะไรนะเพราะว่าอยากจะได้ต้นอยากได้ทุนบ้างหมายถึงว่าตอนนี้มันขาดทุนทางที่ขายบัตรหมดเป็นคนที่ทำงานได้งงมากจริงๆแสวงเป็นองค์กรที่ซึ่งไม่ได้แสวงหากำไรจริงๆแต่แค่เรามองว่ามันเป็นครั้งแรกในการที่จะเปิดเราก็ไม่อยากจะแบบขูดเนื้อคนเนาะเราก็ทำให้มันดีเพื่อที่จะซีรีส์ออนจบปุ๊บวันนั้นเราจะทำเป็นแฟนมีตติ้งที่ยิ่งใหญ่ขึ้นดีขึ้นคุณภาพขึ้นมืออาชีพขึ้นแต่ราคาก็อาจจะสูงขึ้นอะไรเงี้ยก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับพรุ่งนี้เจอกัน11 โมงและ11 โมงฝากเล่นแท็กด้วยนะเริ่มต้นไปกับนิ่งเฮียซึ่งเป็นแฮชแท็กที่มีความหมายมากๆเลยแบบเนาะมันคือการเริ่มต้นจริงๆมันก็คือการเริ่มต้นของพวกเราจริงๆนะครับที่อยู่กันมาแบบเป็นปีกว่าซีรีส์จะออนนะฮะก็หวังว่าด้อมเรานะฮะจะคนเยอะขึ้นเฮ้ยอันนี้มันสเปรย์แอลกอฮอล์ป่ะเนี่ยคือฉีดอ้าวมันคือน้ำยาทำความสะอาดทุกคนผมฉีดผมคิดว่าสเปรย์แอลกอฮอล์ชิบหายนะ แล้วผมฉีดเต็มมือเลย เดี๋ยวผมขอตัวไปล้างมือนะครับโป๊ะมาก
ฉีดน้ำยาความสะอาดคิดว่าสเปรย์แอลกอฮอล์แค่นี้นะครับไอ้น้ำยาแสดงไอ้นี่ทำความสะอาดคิดว่าสเปรย์แอลกอฮอล์ฉีดเต็มมือไปล้างก่อนนะครับงงมากทุกคนเจอกันนะครับความเนี่ยความเบื่อทำงานเยอะไม่ได้นอนโอเคครับ